เอาเลยครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์กนะครับวันนี้เราจะกันในเกม Minecraft อีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับแมปที่มีชื่อว่า Vacant Evil นะครับดูจากชื่อแมปแล้วเนี่ยก็พอจะเดาออกใช่ไหมว่าแมปนี้เป็นแมปแนวอะไรนะครับใช่แล้วแมปนี้ก็คือแมปแนวเฮอร์เรอร์นะครับหรือว่าแมปผีอย่างที่น้องๆคุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับโอเคมันจะหลอนขนาดไหนมันจะเขย่าขวัญผมแค่ไหนก็ต้องไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคก็ก่อนที่จะไปเล่นกันเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกระทืบไลค์คลิปนี้ให้เยอะๆนะครับโอเคไปลุยนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะอ่านป้ายก่อนครับว่าอะไรยังไงนะฮะโอเค creator is อะไรวะ Sprek กินนี่อะไรเนี่ยกินตี้อะไรไม่รู้ฮะอ่านไม่ออกนะครับ sp lag อะไรอ่านไม่ออกฮะงงกับชื่อมากฮะโอเคกฎก็จะเหมือนกับทุกๆแมปครับก็คือห้ามตีรูปภาพห้ามโกงห้ามนู่นนี่นั่นปรับกราฟิกนะฮะเดี๋ยวผมปรับตามเขาแล้วกันปรับเนี่ยแหละ 50% อย่างที่เขาบอก Guestcare not a multiplayer map โอ้โหมีการสั่งห้ามเล่นกับเพื่อนด้วยนะฮะโอ้โหนะ recommend headphone and master volume at 100% วิผมคงปรับถึง100ไม่ได้เพราะว่าถ้าผมปรับ100เนี่ยเสียงอาจจะกบเสียงเกมเนี่ยมันจะกบเสียงผมไงมันจะได้ยินเบาลงนะฮะโอเคอันนี้คือกดใช่หรือไม่ออกเป็นเรื่องใช่ไหมมีการโปรโมทช่อง YouTube ตัวเองด้วยนะฮะทิปไฟล์อัฟเฟตไรช์นะครับทิปให้เราหาไฟฉายนะครับ you have อะไรวะ Amisa อะไรนะ you have no idea what just happened or why you are in apartment โอ้เป็นแมปอพาร์ตเมนต์เหรอหรือว่าไง you need อ๋อ apartment building you need to find a way outเราต้องหาทางออกคุณต้องหาทางออกโอ้มีพัซเซิลด้วยมีปริศนาด้วยเนี่ย and watch out for jump scare มี jump scare ด้วยนะครับโอ้โหนะเตรียมใจไว้เลยนะเนี่ยนะครับโอเคเปิดตัวมาแล้วโอ้โห Sprek Nitty Present ว้าวโอ้โหเสียงซาวมาถึงนี่ก็หลอนจิตเกรทีเดียวนะฮะมีไมโครเวฟด้วยมีอะไรเนี่ยซิงค์ล้างจานมีดมีจานมีเลือดคราบเลือดโอ้โหหลอนกันเลยทีเดียวนะฮะอันนี้เป็นสวิตช์ไฟใช่ไหม Vacant Evil What happened Did I hit my head โอ้นี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยI hit my head ฉันตีหัวตัวเองเหรอไอ้บ้า I guess I shouldเดี๋ยวปรับปุ่มกันผมไปปรับเป็นEnter I should explore ใช่ฉันต้องสำรวจ see how to get out of here ใช่ฉันต้องดูว่ามันออกไปจากที่นี่ยังไงนะครับ Penthouse อย่าบ้านใครวะโอ้โหมืดเลยฮะ Room 217อันนี้ไปไม่ได้ห้องล็อกเอ้ยมันเปิดไม่ได้เลยมันได้ล็อกฮะโอ้โหถ้าจะมืดขนาดนี้นะเคเดี๋ยวปรับแสงหน่อยก็ได้โอ้ยปรับแสงไม่ช่วยเลยว่ะงั้นปรับลงเหมือนเดิมแหละดีแหละจะได้ตามกฎเขาไงโอ้ถ้ามันจะมืดขนาดนี้นะว้าวเอ้ยไฟกระพริบว่ะอันนี้อะไรครับสแตร์เหรอสแตร์ใช่ไหมสแตร์กระแตเฮ้ยมีคนอยู่ด้วยฮะมีกระแตอยู่นี่อะไรข้างหลังไม่มีอะไรใช่ไหมเมื่อกี้มีหุ่นโอ้โหแล้วเสียงตกแม่งหลอนเลยฮะDon't need a key floor 2 ชั้น2อันนี้ต้องการกุญแจใช่หรือไม่ Storage ห้องเก็บของยังไงต่อวะมีไฟเปิดปิดด้วยเว้ยอย่าบอกนะว่าเขาวงกดไม่เอานะเว้นคอนโทรลอะไรวะเนี่ย ห้องแล้ววะโหเอาเฮ้ยเอาจริงดิเขาวงกดเหรออู้เดี๋ยวนี้แมปพงแมปผีเขามีนี่นะเดี๋ยวสมัยนี้เขาไปแบบมีปักกัวได้มีไอ้นี่นะมีเขาวงกดด้วยอันนี้สตอเรจวันใช่ปะมีกุญแจอยู่ใช่ไหมเนี่ยดูจากทรงแล้วน่าจะมีนะไล่เปิดทีละหีบแล้วกันหีบกับดักปะวะเออมันไปหีบกับดักฮะไม่รู้ว่าเปิดแล้วจะเจออะไรหรือเปล่านี่กุญแจกราวฟอร์คีนะก็คือกุญแจไอห้องประตูเมื่อกี้ฮะอุ้ยผมว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนอะเชื่อผมดิมีปะไม่มีใช่ไหมโอเคเยี่ยมไม่มีก็ดีไปนี่ฮะมันคือกุญแจห้องนี้ห้องเนี่ยทางไหนวะเดี๋ยวลืมทางไปหนึ่ง Nothing to see here อันนี้มันห้องปิดตายเข้ามาได้มันเป็นห้องปิดตายนะฮะห้องปิดตายห้ามเข้าถ้าเข้าไปตายแน่นอนอันนี้ห้องที่เราไปเอานี่เมื่อกี้เนี่ยว่ะสตอเรจวันเนี่ยนี่ไงโอเคเป็นห้องอะไรวะโอ้แล้วทางลงอย่างงี้เฮ้ยตกใจ What well I am still one step closer อุ้ยอย่าตกใจเลยเมื่อกี้ผมว่ามันอัดก็อย่างที่เขาบอกฮะว่ามันมีจัมป์สแกร์แบบเนี้ยแล้วใครเขามาแขวนโอ้โหนี่มันไอ้นี่ปะวะเดอะเท็กซัสเชนซอว์วะสิงหาต้องสับปะเนี่ยหนังเรื่องเนี้ยใช่วะเนี่ยโอ้ดูดิมีตะขอแขวนอยู่เลยสงสัยโดนเลเทอร์เฟสจัดการไปแล้วโอเพนเหรอเปิดแล้ววะอีกเอ็กซิสอ๋อนี่อันนี้คือประตูทางออกใช่ป่ะโอเคงั้นเราต้องหาทางออกจากที่นี่ฮะแล้วออกไงวะออกยังไงฮัลโหลแล้วทางมันก็ตรงนี้แหละเบสเมนต์อันนี้เป็นห้องใต้ดินชั้นใต้ดินฮะเบสเมนต์ต้องปีนขึ้นไปปะเอ้ยต้องลองว่ะโอ้แล้วโคตรเกลียดเลยแบบเนี้ยว่ามันจะมีอะไรโผล่มาโอ้โหโคตรเงียบอะนี่บล็อกอะไรวะบล็อกเหล็กปะบล็อกเหล็กเอาจริงดิแม่งเล่นทางยาวขนาดนี้นะกลัวว่าเดินอยู่จะมีอะไรโผล่ออกมาทางจะยาวไปไหนวะเนี่ยทำให้มันเดินเร็วทำให้มันเดินไวๆได้ไหมนะครับโอเคมาตรงนี้แหละลงมันมาโผล่ตรงไหนวะเนี่ยห้องนี้ไม่มีเลยห้องนี้ไม่มีอะไรเลยนี่คืออะไรอ๋อเบสเมนต์ไอห้องเมื่อกี้เนี่ยว่ะห้องชั้นใต้ดินนี่ผมพูดไปนะฮะนี่เราต้องลงชั้นใต้ดินใช่หรือเปล่าโอ้ร้อนจิตเลยร้อนจิตกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมทำเป็นเล่นไปนะฮะเดี๋ยวเปิดสำรวจไอ้แฟลชไลท์นี่ไงเขาบอกว่าให้เราหาแฟลชไลท์ใช่ไหมนี่ครับแล้วก็มันก็จะสว่างขึ้นนะมันจะไม่มืดแบบเนี่ยมันจะไม่มืดแบบนี้ฮะมันจะสว่างขึ้นมานิดนึงนะย้ำว่านิดนึงนะครับอ๋อนี่ไงไอ้นี่โดนฆาตกรเลเทอร์เฟสจัดการไปแล้วเอาตะแขวนเอาตะขอเกี่ยวคอแขวนเอาไว้แล้วก็เอาเลื่อยตัดครึ่งนึงอะเลื่อยไปครึ่งนึงอะครับดูหนังมากไปป่ะเนี่ยนะครับไปต่ออุ้ยแต่แม่งเดินยาวจริงอะไม่รู้ว่าผมไปเปิดประตูนั้นแล้วจะเจออะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะก็ต้องมาลุ้นกันอะนะกว่าแม่งจะเดิน เบสเมนต์แย่นี่ไงชั้นใต้ดินนะครับเบสเมนต์แล้วไงต่อวนอย่างนี้เลยเหรอเดินวนลงไปข้างล่างอย่างนี้เหรออันนี้อะไรวะเปิดมาโอ้เอ็กซ์ตร้าฟอร์เอ้ยผมว่าแบบนี้อาจจะเล่นยาวก็ได้นะดูจากทรงแล้วนะดูทรงกันนะหรือว่าไม่ยาววะก็ไม่แน่โอ้โหเจออะไรอยู่วะเนี่ยนี่เราเจออะไรอยู่วะเนี่ยแล้วมีเสียงซาวด้วยนะเฮ้ยออกไม่ได้โดนแล้วกูโดนละอ๋อแค่นี้เหรอนึกว่าจะมีอะไรอีกโถ่นึกว่าจะหลอนโถ่เฮ้ยอ๋อลืมแม่งปิดไฟฉายอีกตัวไปเอ๊ะไปทางไหนวะอ้าวห้องแค่นี้เหรอห้องแค่นี้ใช่ไหมไปเดินไปเมื่อไหร่ถึงจุดหมายวะเนี่ยมันวนมาที่เดิมนี่หว่านี่แหละเข้านี่เลยแหละมันโผล่ไปไหนวะน่ะ extra for เฮ้ยเดี๋ยวนี่เราย้อนกลับมาทางเดิมปะวะใช่ปะวะย้อนกลับมาทางเดิมปะเนี่ยดูทรงกันเนี่ยใช่ปะวะยิงเล่นยิงงงแม่งย้อนกลับมาทางเดิมโอ้จบแล้วโหผมว่าแบบนี้น่าจะเล่นยาวนะถ้าจะเล่นให้จบผมว่าน่าจะยาวอ่ะกว่าจะทำอะไรนู่นนี่นั่นเสร็จนะฮะโอ้เอ้ยถือไปฉายดิจะตรงไปนี่ดิห้องนี้ห้องตันห้องนี้ห้องตันนะครับห้องนี้ห้องตันอ๋อนี่ไง what's that I got to get out of here อ๋อเป็นสวิตช์เอ้ยอ๋อคือเราสับคันโยกเมื่อกี้มันเป็นแบบเปิดประตูปะวะอ๋อนี่ไง extra for โอ้โหแม่งลงลึกเรื่อยๆวะโอเคสวยสิอย่างนี้ไปโหลงต่ำเรื่อยๆนะฮะลงต่ำเรื่อยๆฮะจังหวะนี้ตรงไปดินี่ในหัวไม่ได้คิดเรื่องผีแล้วคิดแต่เรื่องว่าจะออกยังไงอะไรเงี้ยnow I can get out of here I just need to go press the button next to the door upstairs อ๋อนี่ไงอ๋อคือคันโยกทั้ง3อีก3อันเนี่ยแม่งใช้งานไม่ได้ใช่ไหมยกเว้นอันแรกใช้งานได้โอเคงั้นเราต้องรีบขึ้นไปนะครับตอนนี้โอ้แม่งอยู่สลึกเลยไอ้ห่าสวิตแม่งอยู่แบบแม่งอยู่โคตรลึกอะแม่งอยู่ใต้ดินเลยฮะอยู่ชั้นใต้ดินเลยครับเราต้องขึ้นไปอะโอ้โหแล้วกว่าจะขึ้นไปได้นี่แบบโอเคมันก็ต้องเดินใช้เวลาอยู่เพราะว่าแมปผีกับทุกแมปเนี่ยจะคือเราต้องเดินช้าไงเราเป็นผู้รอดชีวิตอะครับ แล้วผีเนี่ยมันจะวิ่งเร็วเข้าใจไหมถ้ามันไล่ล่าเรานะเห็นแล้วนึกถึงแมปนี้เลยว่ะแมปเลดนะครับแมปเลดอะถ้าใครเคยดูผมเล่นก็จะรู้ครับว่าผีมันวิ่งเร็วเว้ยแมปนั้นเป็นแมปผีที่แบบว่าแบบสุดยอดแล้วอะแบบสุดแม่งสุดแล้วอะคือแบบอลังการนะครับแม่งแบบเท่นะฮะโอเคถึงแล้วนี่ใช่ป่ะเบสเมนต์นี่คือเราเดินออกไปนอกบ้านแล้วใช่ไหมได้แล้วใช่ไหมไปไม่รู้ว่าต้องไปดูใช่ป่ะวะไหนประตูออกไปได้ยังวะโอเคน่าจะได้นะมีเสียงรถตำรวจอย่างงี้อะไรวะเนี่ย I kill all these people and I responsible อะไรวะเนี่ย responsible อะไรวะเนี่ยฉันฆ่าประชาชนทุกคนเลยเหรอไอ้บ้าคนโหดเลยบ้าไปแล้วแฮ่ไหนอะ The end โอเคนะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะสำหรับแบบนี้นะครับก็กว่าจะหาทางออกได้ก็ใช้เวลาอยู่ นะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ